ฮัลโหลเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันอีกเช่นเคยนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของลิซ่าที่ทางฝั่งเกาหลีเนี่ยเขาพูดถึงกันนะครับเป็นกระทู้เกิดขึ้นมาหลังจากที่มีเรื่องข่าวของลิซ่าเนี่ยไปทานข้าวกันนะครับกับเฟรเดริกพี่บูดดี้แล้วก็แฟนของพี่บูดดี้และก็มีทีมงานเนี่ยไปด้วยนะครับไม่ได้ไปกันเพียงแค่2คนเท่านั้นซึ่งกระทู้นี้เนี่ยทางเกาหลีเขาก็ได้ตั้งเป็นหัวข้อเอาไว้นะครับบอกว่าลิซ่านั้นในตอนนี้เธอเริ่มออกไปเที่ยวกับแฟนของเธอในพื้นที่สาธารณะอย่างเปิดเผยแล้วแถมยังได้บอกต่อด้วยนะครับว่าหวังมากๆเลยหวังที่สุดว่าทั้ง2คนนั้นทั้งลิซ่าและแฟนของลิซ่าในที่นี้เนี่ยน่าจะหมายถึงคุณเฟรเดริกนะครับอยากให้มีความสุขด้วยกันแบบนี้ไปนานๆกระทู้นี้เนี่ยคนเข้าชมกันเป็นจำนวนมากเลยนะครับเรียกได้ว่าทะลุหลักแสนกันเลยทีเดียวแล้วก็มีชาวเน็ตเกาหลีเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันอย่างมากมายเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าคอมเมนต์จากแม่เกาเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้ในกระทู้นี้คอมเมนต์แรกเลยนะครับได้บอกว่าในตอนนี้เหมือนจะเริ่มชัดเจนขึ้นมากๆแล้วว่าลิซ่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนั่นก็คือครอบครัว LVMH นั่นเองนะครับและก็บอกต่อด้วยว่าคุณสมบัติของลิซ่านั้นเนี่ยจะแซงผ่านไอดอลหญิงในประเทศของพวกเราหมายถึงว่าในประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็จะก้าวขึ้นไปอยู่ในอันดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเลยคอมเมนต์ต่อไปก็ได้บอกว่าลิซ่านั้นได้เจอกับผู้ชายที่ดีพร้อมในมุมมองของแฟนคลับทุกๆคนลิซ่านั้นได้เจอกับคนที่ดีแล้วนั่นหมายถึงว่าเธอจะมีความสุขทุกอย่างจะเป็นไปได้ด้วยดีอีกหนึ่งคอมเมนต์ได้บอกว่าแฟนของลิซ่านั้นเป็นหนึ่งในครอบครัวหรือว่าในเครือบริษัท LVMH ที่ใหญ่ที่สุดและเขานั้นก็ดูเหมือนจะชอบลิซ่ามากเลยอีกหนึ่งคอมเมนต์ก็ได้บอกว่าอยากให้ลิซ่านั้นได้เจอคนดีๆและในวันนี้คนดีๆนั้นก็เดินเข้ามาหาลิซ่าเองแถมยังพยายามที่จะดูแลลิซ่าด้วยฉันมีความสุขที่ได้เห็นศิลปินที่ฉันชอบนั้นได้เจอคนที่ดีพร้อมคอมเมนต์ต่อไปนะครับบอกว่าดีใจมากเลยที่ลิซ่าจะมีแฟนฉันนั้นไม่รู้สึกเสียใจและยังอยากให้ลิซ่าอยู่กับพิงต่อไปไม่ต้องต่อสัญญาก็ได้เพียงแค่อยากให้ทั้ง4คนนั้นอยู่ด้วยกันแบบนี้เสมอคอมเมนต์1คอมเมนต์นะครับได้บอกว่าฉันคิดว่าลิซ่านั้นน่าอิจฉาที่ได้เจอคนที่ดีแต่คิดกลับกันฉันคิดว่าผู้ชายคนนั้นน่าอิจฉามากกว่าที่ได้ลิซ่าเข้าไปอยู่ในครอบครัวและได้ลิซ่าเป็นแฟน1คอมเมนต์นะครับได้บอกว่าผู้ชายที่ดีพร้อมเจอกับผู้หญิงที่ดีพร้อมทั้ง2คนดีพร้อมทั้งคู่ช่างเป็นคู่ที่เหมาะสมกันนะครับหลายๆคอมเมนต์เนี่ยชื่นชมแล้วก็ดีใจกับลิซ่ามากๆเรียกได้ว่าเกือบจะ 100% เลยที่ดีใจกับลิซ่านะครับแม่เกาเขาเนี่ยที่รักและเอ็นดูลิซ่าจริงๆเนี่ยมีอยู่เยอะมากนะครับทุกคนไม่น้อยเลยทีเดียวและพร้อมจะซัพพอร์ตลิซ่าเสมอถึงแม้ว่าเรื่องราวนี้นะครับจะยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าลิซ่าคบกับคุณเฟเดริกจริงๆหรือเปล่าหรือว่าทั้งสองคนนั้นกำลังเดทกันอยู่จริงๆไหมแต่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเริ่มชัดขึ้นมาทำให้หลายๆคนนั้นรู้สึกว่านี่แหละลิซ่ากับคุณเฟเดริกน่าจะมีอะไรที่พัฒนาความสัมพันธ์ไปมากกว่าเดิมแล้วแน่นอนถึงแม้จะไม่ได้บอกแต่ว่าทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนแต่ยังไงก็ตามเรื่องนี้เนี่ยก็แล้วแต่คนจะมองคนจะคิดเลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเราเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่ดีมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้เดทกันจริงๆหรือว่าไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ก็หมายถึงว่าเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าไว้เพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง